ป้าจะไปที่ออฟฟิศไปจัดการทุกอย่างเองไม่รู้ว่าพวกมันมาจากไหนแต่พี่รูเปสไปช่วยทันเวลาถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็หนูนะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่เบลายังคิดเรื่องที่มายาพูดอยู่อีกเหรอเนี่ยฉันต้องคิดสิดีนะที่เธอไปช่วยกินนีทันเวลาถ้าไม่อย่างงั้นล่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นั่นน่ะสิฉันถึงได้แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกินนีในวันนี้อนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับนิชิก็ได้เราปลุกปั่นได้แล้วคอยดูสิว่าเบลลาจะไม่ห่วงนิชิเลยล่ะเธอต้องอยากย้ายบ้านแน่ชิวันนี้ป้าคะเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะมาตั้งแต่ตอนไหนคะป้าก็แค่มาเฉยๆเห็นว่าหนูไม่ว่างคือมันมีห้างดีๆแถวนี้ป้าไปช้อปปิ้งมาก็เลยคิดว่าจะแวะมาหาหนูสักหน่อยแต่ป้าไม่เห็นซื้ออะไรมาเลยป้าก็ไม่ได้ชอบสินค้าเท่าไหร่นะโอเคงั้นก็นั่งก่อนนะคะป้าทำงานหนักขนาดนี้ในวันแรกเลยเหรอไม่หรอกค่ะป้าหนูเพิ่งเริ่มทำงานเองนะคะไม่นะมาออฟฟิศ4 ชั่วโมงแล้วนะวันนี้นะวันนี้เป็นวันแรกในการทำงานของหนูหนูไม่อยู่นะบ้านก็เงียบมากมาฮิมานะก็คิดถึงหนูตั้งแต่เช้าเลยกลับบ้านกันเถอะมาเถอะค่อยมาตรวจบัญชีต่อพรุ่งนี้ไม่หรอกค่ะป้าหนูเพิ่งเริ่มเองงานค้างเยอะแยะเลยด้วยหนูยังอ่านงานวันแรกไม่จบเลยไปก่อนแล้วกันนะคะหนูขอทำงานก่อนแล้วกันไม่เป็นไรใช่ไหมนี่อะไรกันเหรอนี่กำลังตรวจบัญชีบริษัทอยู่เหรอใช่ค่ะป้าชีวันนี้หนูนะเป็นเจ้าของที่นี่นะเป็นเจ้าของแท้หนูคิดถึงอนาคตของบริษัทจะดีกว่าจะไปขุดคุ้ยอดีตทำไมที่จริงแล้วหนูต้องวางแผนให้มันดีกว่านี้เจ้าของที่ไหนมาทำงานยิบย่อยแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของนักบัญชีนะมีพนักงานตั้งมากมายหนูน่ะจะมาอ่านอะไรที่มันปวดหัวแบบนี้ทำไมมาเถอะกลับบ้านกันทิ้งเอกสารไว้ที่นี่พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่โอเคไม่ค่ะป้าหนูทำไม่ได้ค่ะไม่ต้องคิดมากนะมหิมาน่ะทำอาหารให้กินแล้วเดี๋ยวมหิมาจะเสียใจเอามาเร็วแต่ป้าคะไปกันเถอะมหิมาจะต้องดีใจมากเลยนะ
ค่ะป้าพี่มาฮิมาจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยนี่ไปเอารถฉันมาให้หน่อยสิได้ครับไปกันค่ะป้าคุณหนูคุณหนูนี่คือของคุณหนู